สวัสดีครับในวันนี้ทีมงานของเราก็มีแท็บเล็ตรุ่นใหม่ที่น่าสนใจมาแนะนำกันอีกแล้วครับนั่นก็คือ Lenovo Yoga Tablet 10ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สมกับชื่อ Yoga จริงๆครับเนื่องจากมีการออกแบบดีไซน์แบบมัลติโหมดที่สามารถปรับเปลี่ยนท่าทางการใช้งานได้ถึง3รูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการจับด้วยมือการตั้งขึ้นและการนอนราบกับพื้นในแบบที่ไม่มีแท็บเล็ตรุ่นไหนทำได้และนอกจากจะมีจุดขายในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ยังมีฟีเจอร์ที่ครบเครื่องตามมาตรฐานของแท็บเล็ตระดับกลางเรียกได้ว่าเป็นแท็บเล็ตอีกรุ่นที่ไม่ควรมองข้ามครับรูปลักษณ์ภายนอกของ Yoga Tablet 10จะมีความแตกต่างจากแท็บเล็ตทั่วไปครับคือจะมีสันทรงกระบอกอยู่ที่ด้านล่างคล้ายกับสันปกหนังสือทำให้สามารถจับถือด้วยมือข้างเดียวได้ง่ายกว่าใช้วัสดุคุณภาพสูงมีการประกอบที่แน่นหนาแข็งแรงส่วนที่บางที่สุดจะอยู่ที่บริเวณขอบบนซึ่งบางเฉียบเพียง3มิลลิเมตรเท่านั้นและที่สำคัญก็คือไม่ว่าผู้ใช้งานจะถนัดมือซ้ายหรือถนัดมือขวาก็สามารถใช้งานได้ดีไม่ต่างกันส่วนน้ำหนักตัวจะอยู่ที่610กรัมซึ่งก็ถือว่าหนักกว่าแท็บเล็ต10นิ้วรุ่นอื่นๆอยู่บ้างครับที่ด้านหน้าของตัวเครื่องจะประกอบไปด้วยกล้องความละเอียด 1.6 ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงจอ HD IPS LCD ขนาด 10.1 นิ้วที่มีมุมมองกว้างถึง178องศาและลำโพงคู่ซ้ายขวาพร้อมระบบเสียงแบบ Dolby Digital Plus ที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องจะมีช่องไมโคร USB สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่หรือเชื่อมต่อข้อมูลและปุ่มเปิดปิดเครื่องหรือล็อกหน้าจอขนาดใหญ่ที่สามารถกดได้ง่ายและมีไฟแจ้งสถานะในตัวสำหรับไฟ LED สำหรับการแจ้งสถานะการทำงานก็จะมีรูปแบบของการกระพริบดังที่เห็นนี้ครับที่ด้านขวาของตัวเครื่องจะมีช่องต่อสายหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตรปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงและไมโครโฟนที่ด้านหลังของตัวเครื่องจะมีกล้องดิจิตอลความละเอียด5ล้านพิกเซลและมีพื้นผิวที่มีการยิงลวดลายด้วยเลเซอร์และที่เป็นไฮไลท์ของ Yoga Tablet 10ก็คือขาตั้งคิกสแตนในตัวมีลักษณะเป็นแผ่นโลหะอย่างหนาสามารถกางออกมาได้ดูมีความแข็งแรงทนทานสามารถใช้ตั้งตัวเครื่องได้อย่างมั่นคงเมื่อกางขาตั้งออกมาที่ด้านในก็จะพบกับช่องใส่ซิมการ์ดแบบไมโครซิมและช่องใส่การ์ดหน่วยความจำแบบไมโคร SD ซึ่งรองรับได้สูงสุดที่ขนาด 64 GB การใช้งานมัลติโหมดอย่างแรกก็คือ Hold ซึ่งเป็นการจับด้วยมือข้างเดียวเหมาะสำหรับการอ่านหนังสือการใช้งานแอปพลิเคชันทั่วไปและการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆการใช้งานมัลติโหมดอย่างที่2ก็คือ Tilt ซึ่งเป็นการวางตัวเครื่องในแนวนอนเหมาะสำหรับการพิมพ์ข้อความและการเปิดดูเว็บไซต์การใช้งานมัลติโหมดอย่างที่3ก็คือ Stand ซึ่งเป็นการวางตัวเครื่องในแนวตั้งเหมาะสำหรับการชมภาพยนตร์และการดูภาพสไลด์โชว์ในชุดจำหน่ายมาตรฐานจะมีแถมคีย์บอร์ดบลูทูธมาให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นแบบชิกเล็ตคีย์บอร์ดที่ปุ่มกดแต่ละปุ่มจะไม่อยู่ติดกันและมีทัชแพดสำหรับการใช้เลื่อนเคอร์เซอร์โดยตัวคีย์บอร์ดจะดูสวยทันสมัยและมีน้ำหนักเบาการเริ่มใช้งานคีย์บอร์ดก็ไม่ยากครับขั้นแรกก็ให้เลื่อนปุ่มเปิดคีย์บอร์ดก่อนซึ่งจะเห็นว่ามีไฟสีฟ้าติดขึ้นมาหลังจากนั้นก็ให้กดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้แล้วตามด้วยปุ่มบลูทูธเมื่อเห็นไฟสีฟ้ากระพริบแบบนี้ก็แสดงว่าคีย์บอร์ดบลูทูธพร้อมใช้งานแล้วครับแม้ว่าการใช้งานจะคล่องมือสู้คีย์บอร์ดจริงๆไม่ได้แต่ก็สะดวกกว่าการพิมพ์ข้อความบนหน้าจออย่างแน่นอนครับประโยชน์อีกอย่างของคีย์บอร์ดบลูทูธก็คือสามารถนำมาใช้เป็นฝาปิดหน้าจอได้ด้วยครับซึ่งตัวคีย์บอร์ดจะมีแม่เหล็กดูติดกับตัวเครื่องรวมไปถึงเมื่อปิดฝาหน้าจอก็จะดับและเมื่อเปิดฝาหน้าจอก็จะสว่างขึ้นมาโดยอัตโนมัติครับคุณสมบัติเบื้องต้นของเครื่องรหัส B8000 นี้ก็คือ Android 4.2.2 Jelly Bean ชิปเซ็ต Quad Core MT8389 GPU Power VR SGX 544MP กล้อง5ล้านพิกเซลหน่วยความจำ RAM 1 GB และหน่วยความจำ ROM ขนาด 16 GB หน้าโฮมสกรีนกับหน้ารูมแอปพลิเคชันจะอยู่ในที่เดียวกันครับโดยเราสามารถปรับแต่งหน้าโฮมสกรีนและหน้ารูมแอปพลิเคชันด้วยวิดเจ็ตหรืออื่นๆได้อย่างอิสระที่แถบด้านบนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับคือส่วนของการแจ้งเตือนและส่วนของทางลัดซึ่งช่วยให้เราเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้นสำหรับ Lenovo Yoga Tablet 10จะใช้งานท่าไหนหรือทิศทางไหนก็ได้ทั้งนั้นครับเพราะหน้าจอแสดงผลก็จะหมุนตามไปด้วยครบสมบูรณ์ทั้ง4ทิศทางครับสำหรับปุ่ม Reset App ก็มีไว้เพื่อจัดการกับแอปพลิเคชันทั้งหมดที่กำลังเปิดใช้งานอยู่หากไม่ต้องการใช้งานแล้วก็สามารถลากไปเพื่อปิดการทำงานได้เลยครับ
แอปพลิเคชันจัดการพลังงานของ Lenovo เองก็นับว่ามีประโยชน์มากๆครับสามารถตรวจสอบการใช้งานแบตเตอรี่และตั้งค่าต่างๆได้ภายในที่เดียวกันสามารถตรวจสอบได้ว่าการใช้งานใดที่ใช้พลังงานมากที่สุดตรวจสอบสถานะการชาร์จแบตเตอรี่โหมดสำเร็จรูปและการตั้งค่าอีกทั้งยังมีการตั้งค่าแบบอัจฉริยะอีกด้วยครับอีกหนึ่งฟีเจอร์เด่นก็คือระบบเสียงแบบ Dolby Digital Plus นั่นเองครับซึ่งก็มีให้เลือกทั้งหมดชมภาพยนตร์ฟังเพลงการเล่นเกมการสนทนาและการปรับแต่งรูปแบบของเสียงด้วยตนเองเรียกได้ว่ามีความยืดหยุ่นมากๆครับจากการทดสอบด้วยวิดีโอตัวอย่างก็พบว่าเมื่อปิดระบบ Dolby Digital Plus เสียงที่ออกมาจะดูแข็งกระด้างไม่มีมิติแต่หากเปิดระบบ Dolby Digital Plus เสียงที่ได้ยินจะดูมีมิติสมจริงและมีรายละเอียดที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดซึ่งอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญก็คือลำโพง2ตัวที่แยกเสียงด้านซ้ายด้านขวาได้อย่างชัดเจนนั่นเองครับระบบเสียงแบบ Dolby Digital Plus ก็สามารถใช้สำหรับการฟังเพลงได้เช่นกันนะครับซึ่งเสียงที่ได้ก็จะมีความไพเราะรื่นหูมากกว่าอย่างแน่นอนกล้อง5ล้านพิกเซลของ Yuka Tablet 10สามารถเลือกจุดโฟกัสได้อย่างอิสระครับอีกทั้งยังมีโหมดถ่ายภาพให้เลือกอีกพอสมควรทั้งโหมดปกติ HDR Panorama Multi Angle View Auto Scene Detect Smile Shot Best ShotEV Bracket Shot ส่วนการปรับแต่งอื่นๆก็ค่อนข้างยืดหยุ่นครับเช่นเอฟเฟกต์สีการเลือกซีนสมดุลสีขาวระบบตรวจจับใบหน้าการปรับความละเอียดของภาพถ่ายระบบป้องกันการสั่นและการปรับคุณภาพของคลิปวิดีโอแอปพลิเคชัน WPS Office รองรับการสร้างเอกสาร Word Memo PowerPoint และ Excel การเล่นเกมก็ถือว่าสามารถทำได้ดีในระดับหนึ่งครับด้วย GPU Power VR SGX 544MP แต่หากเป็นเกมที่มีกราฟิกสูงๆก็จะมีหน่วงอยู่บ้างเล็กน้อยส่วนเกมที่มีกราฟิกไม่สูงมากนักก็สามารถเล่นได้อย่างราบรื่นดีครับการแชร์อินเทอร์เน็ตสามารถทำได้3วิธีคือการแชร์ผ่านสัญญาณ Wi-Fi การแชร์ผ่านบลูทูธและการแชร์ผ่านทาง USB สำหรับผู้ใช้งานมือใหม่ในเครื่อง Lenovo Yoga Tablet 10ก็มีคู่มือการใช้งานใส่มาให้อ่านกันด้วยครับเครื่องมือสำหรับตกแต่งแก้ไขรูปภาพจะมีทั้งการใส่เอฟเฟกต์การใส่กรอบการแก้ไขรูปและฟังก์ชันปรับแต่งรูปอื่นๆอีกมากมายผู้ใช้งานโยคะแท็บเล็ต10สามารถดาวน์โหลดหรือซื้อหนังสืออีบุ๊กมาอ่านได้อย่างเต็มที่ Lenovo Yoga Tablet 10จะมีอุปกรณ์รับสัญญาณ GPS ในตัวครับซึ่งจากการทดสอบเมื่ออยู่ในตัวอาคารการจับสัญญาณจะค่อนข้างช้าต้องรอสักพักหนึ่งจึงจะเริ่มจับสัญญาณได้แต่หากนำเครื่องไปอยู่ที่บริเวณใกล้ๆกับหน้าต่างหรือในพื้นที่เปิดโล่งการจับสัญญาณก็จะเร็วขึ้นครับ Lenovo Yoga Tablet 10สามารถรองรับการสัมผัสพร้อมกันได้สูงสุดถึง10จุดและมีการทำงานที่สมบูรณ์เมื่อทำการทดสอบประสิทธิภาพของการทำงานด้วยแอปพลิเคชัน AnTuTu Benchmark ผลคะแนนที่ได้จะอยู่ที่ 13,739 คะแนนเมื่อทำการทดสอบประสิทธิภาพของการทำงานด้วยแอปพลิเคชัน Quadrant Standardผลคะแนนที่ได้จะอยู่ที่ 4,915 คะแนนโดยจะแบ่งออกเป็นคะแนนในส่วนต่างๆดังนี้ครับนอกจากฟีเจอร์ที่ได้พูดถึงกันไปแล้วข้างต้นก็ยังมีฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายบน Lenovo Yoga Tablet 10และแน่นอนว่าสามารถเข้าไปค้นหาและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอื่นๆเพิ่มเติมได้อีกแบบไม่จำกัดโดยสรุปแล้ว Lenovo Yoga Tablet 10รุ่นนี้นับว่าเป็นแท็บเล็ตที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ครับด้วยการตั้งคิกสแตนในตัวที่สามารถใช้งานแบบมัลติโหมดได้ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญเมื่อเทียบกับแท็บเล็ตอื่นๆทั่วไปดังนั้นจึงสามารถรองรับกับการจับถือหรือใช้งานในลักษณะท่าทางต่างๆได้เป็นอย่างดีทุกรูปแบบและที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือในชุดจำหน่ายมาตรฐานจะมีคีย์บอร์ดบลูทูธดีไซน์สวยทันสมัยและมีน้ำหนักเบาแถมมาให้แบบฟรีดังนั้นการพิมพ์งานต่างๆที่ทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา
ส่วนคุณสมบัติโดยรวมนั้นก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆรองรับกับการใช้งานทุกรูปแบบได้ดีในระดับหนึ่งครับด้วย CPU แบบคอร์ดคอร์พร้อมแรมขนาด 1GB และมีจุดเด่นอื่นๆอีกหลายอย่างเลยทีเดียวเช่นแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานเป็นพิเศษหน้าจอที่มีมุมมองกว้าง178องศาระบบเสียงแบบ Dolby Digital Plus และลำโพงคู่ที่ด้านหน้าของตัวเครื่องส่วนราคาจำหน่ายของ Yokka Tablet 10นั้นจะอยู่ที่ 12,990 บาทซึ่งเป็นราคาที่ไม่สูงจนเกินไปแถมยังได้คีย์บอร์ด Bluetooth ติดมาด้วยก็นับว่าน่าสนใจไม่น้อยสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ